เกิดเหตุรถบรรทุกก๊าซ NGV นะคะรั่วส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายทำให้ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีค่ะต้องปิดถนนบายพาสที่อำเภอเมืองชลบุรีแล้วก็ทำให้รถติดยาวกว่า10กิโลเมตรแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไตรคุณธรรมและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากรับแจ้งมีรถขนส่งแก๊ส NGV บรรทุกแก๊ส NGV จำนวน 3,000 PSI เกิดรั่วระหว่างการลำเลียงแก๊สดังกล่าวไปส่งที่ปั๊มถนนบายพาสตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็ทราบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นของบริษัท NSRD Logistics คนขับชื่อนายสาธิตโสตาอายุ37ปีครับบอกว่ากำลังจะขับรถบรรทุกคันดังกล่าวไปส่งยังปั๊มแต่ว่ายังไม่ทันจะเลี้ยวเข้าปั๊มแก๊ส NGV เกิดรั่วออกมาอย่างรุนแรงซึ่งก็สร้างความตกอกตกใจให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนบายพาสสายเลี่ยงเมืองชลบุรีเป็นอย่างยิ่งส่งผลให้เจ้าที่ตำรวจต้องปิดเส้นทางการจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพทั้งหมดไม่ให้รถวิ่งผ่านเพื่อความปลอดภัยของประชาชนบริเวณหมู่ที่10ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้าก็ทำให้เวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับนายสิริพงษ์สุรศักดิ์โยธินหัวหน้าช่างจากบริษัทปตท.ภาคตะวันออกเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้เข้าทำการปิดวาล์วแก๊ส NGV ซึ่งก็สร้างความโล่งอกแก่เจ้าที่ตำรวจและประชาชนในบริเวณดังกล่าวส่วนเบื้องต้นของสาเหตุคาดว่าท่อส่งแก๊สที่เชื่อมต่อกับวาล์วขาดจึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของแก๊สขึ้นครับ